นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ากีตาร์ไซส์36นิ้วมินิจัมโบ้นี่มันมีดียังไงนะครับแล้วข้อดีมันเป็นยังไงบ้าง นะครับทำไมถึงน่าซื้อสำหรับวันนี้นะปัจจุบันนี้นะโอเคไปดูกันเลยครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ที่อยู่ในมือเรานะครับอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยคือกีตาร์ GS Mini 36นิ้ววันนี้จะมาดูว่าเอ๊ะมันมีดียังไงบ้างคนถึงถามหากันทั่วทั่วเมืองเลยนะครับสำหรับมิวสิกกันทานนะถามกันมาเยอะเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์คาสุกิโซซีรีส์ครับแหมซึ่งตระกูลโซซีรีส์ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไซส์36นิ้วนี่ก็จะเป็นไซส์เล็กเนาะใช่แล้วมินิจัมโบ้นะครับชื่อมันคือ36 GSนะแต่จะมีไม้นั่งไม้หน้าอะไรแตกต่างกันไปก็มีชื่อต่างกันไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นไม้หน้าสปรูซเป็นท็อปโซลิดครับพี่ซึ่งเป็นท็อปโซลิดไปเลยนะนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นมะฮอกกานีใช่ครับคอมะฮอกกานีนะครับย่องบนล่างเป็นกระดูกนะครับสายที่ให้มาเป็นเบอร์11ตัวนี้ตั้งไว้นานแล้วไปแอบเข้ามาเล่นลองพี่ลองดูเนี่ยคือข้อดีของมันนะครับเป็นกีตาร์ขนาดพกพานะครับเรียกว่า Traveler กีตาร์ก็ได้นะรุ่นเนี้ยไซส์อย่างเงี้ยนะครับในระดับโลกก็นิยมใช้กันครับข้อดีของมันน้องไอซ์ก็คือไอ้ตรงเนี้ยมันจะสั้นสเกลมันจะสั้นสเกลมันจะสั้นก็คือไม่เหมือนกับตัวที่เป็นไซส์41นิ้วหรือว่ายาวกว่านั้นอะไรก็ตามแต่เนาะตัวเนี้ยมันจะสั้นทำให้สายเนี่ยมันกดง่ายพี่กดง่ายมากเลยกดง่ายมากกดง่ายแล้วนิ่มมากเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะแบบแข็งสำหรับคนเริ่มต้นเลยไม่ว่าจะใส่สายอะไรก็ตามแต่นะครับเบอร์ไหนพี่ว่านิ่มหมดนะครับเสียงดีแล้วก็เรื่องของการเล่นนะพี่ผมว่ามันก็จับง่ายแล้วก็จะบอกไงดีคือแบบเข้ามือพี่เข้ามือเลยคือทุกอย่างมันดูกระทัดรัดไปหมดนะครับเหมาะที่จะแบบว่าเอาไปเล่นตามสถานที่นอกสถานที่หรือว่าเล่นในบ้านนะครับทุกที่เลยพี่ว่าน่าจะเหมาะสมนะครับสำหรับกีตาร์36นิ้วนะครับพกพาง่ายๆเลยนะครับรุ่นนี้36 GS ตัวนี้ก็ให้เป็นโอเพนเกียร์มาด้วยนี่อ๋อลูกบิดเขาให้เป็นโอเพนเกียร์ใช่ดูแลรักษาง่ายนะครับถ้าเกิดฝืดหรือว่าลื่นเกินไปก็สามารถแก้ไขได้นะครับทับหลอดก็มีให้พร้อมนะครับสามารถปรับแต่งคอได้นะครับตัวนี้ถือว่ามาตรฐานเนี่ยจากโรงงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้าใครจะซื้อจะหาไปเล่นเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้จากโรงงานที่เป็นอย่างนี้จากโรงงานเลยไม่ทำอะไรเลยนะครับที่ให้มาทีนี้เดี๋ยวน้องไอ้ลองเสียงแบบฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวว่าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างลองดูเสียงสดๆผ่านไมค์ตัวเดียวเลยคนละตัวนะครับเสียงเนี่ยผมถือว่าแบบดีเลยดีเลยผมรู้สึกผมดิดไม่ต้องแรงมากแต่เสียงค่อนข้างเปิดสำหรับกีตาร์ตัวเล็กอย่างนี้นะครับมันทำให้เสียงกลางแบบว่าดูแข็งแรงนะดูแบบว่าโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ก็จะเหมาะกับแนวไหนก็อาจจะเป็นโซโล่นะพี่นะเล่นปิกกิ้งอะไรพวกนี้ก็จะชัดเจนนะเสียงกลางเยอะๆชัดเจนนี่ดิดเบาๆเบาๆนะโคตรยาวเลยด้วยความเป็นท็อปโซลิดด้วยนะครับก็เสียงกลางนี่โดดเด่นมากครับปิกกิ้งนี่ถือว่ามันเลยมันนะครับประมาณนี้น้องไอซ์เดี๋ยวลองซาวแบบตีคอร์ดแบบสวยๆสักทีนึงลองดูสิ่งมันยิ่งกว่าขนาดตัวมันเองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มันอ
ียงเปิดมากเสียงเปิดจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือไม่ได้เคลือบเงาด้วยใช่ใช่อันนี้เป็นแบบเคลือบได้นะเป็นเคลือบได้นะครับความน่าเล่นของมันนะพี่ว่ามันอยู่ที่ใครอ่ะสามารถเล่นได้เลยตัวนี้ไม่ต้องไปแบกน้ำหนักนะครับถ้าใครแบบเริ่มต้นเนี่ยสามารถซื้อ36 GS ตัวนี้ไปไว้ที่บ้านแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยบางคนเล่นตัวใหญ่ก็จะอย่างนี้นะนนจะคล่อมๆหน่อยจะพอฝึกจากตัวนี้แล้วพี่ว่าจะติดใจตัวนี้เลยก็ได้อาจจะไม่ซื้อตัวใหญ่เลยก็ได้มาแต่ทุกคนมีตัวใหญ่เก็บไว้ด้วยนะแล้วก็ในเรื่องของสายมันไม่ได้ตึงมากใช่ๆเนี่ยดูรู้สึกว่าตั้งตามมาตรฐานและสายนิ่มๆนิ่มมากๆเลยนะครับและตัวนี้มีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นกระเป๋าให้ดูด้วยนะครับก็เป็นกระเป๋าตามขนาดของมันเลยไซส์นี้เลยใช่ไหมใช่เนี่ยคือข้อดีของการที่มีกีตาร์ไซส์แบบมินิอย่างนี้เก็บไว้แต่เสียงไม่ได้มินิตามด้วยนะถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ไอ้แบบลองซาวแบบเต็มๆให้ดูอีกทีนึงแล้วกันผ่านไมค์2ตัวนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองใช้ปิดกันบ้างนะครับทีนี้เรามาสรุปกันเลยครับผมข้อดีของเจ้า 36GS Kazuki Soul Series ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างที่พี่เห็นนะครับผมอย่างแรกสเกลสั้นสเกลสั้นทำให้ทำให้สายมันนิ่มเล่นง่ายนะครับอย่างที่2นี่คือขนาดของมันขนาดมันก็จะเล่นง่ายใช่นะใช่พกพาง่ายเล่นง่ายโอบรอบง่ายนะครับสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยพี่ว่าอายุน้อยๆเด็กๆก็สามารถซื้อไปเล่นได้นะครับแล้วก็สุภาพสตรีนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3ซาวด์ที่ได้จากท็อปโซลิดตรงนี้เลยคือดีจริงๆไม่ต้องแบบเล่นแรงมากอันนี้แบบสดๆเลยนะครับอย่างที่4เสียงกลางโดดเด่นแข็งแรงนะครับเสียงพุ่งๆอันนี้ปิกกิ้งก็ดีโซโล่ก็ได้โซโล่ก็ได้ไอคอร์ดก็ถือว่าดุดันก็ได้แต่แบบนุ่มนวลก็ได้นะครับย่านนี้มันไปได้หลายทางนะครับเสียงเบสก็ไม่ได้ว่าขี้ริ้วขี้เหล็กเสียงคอมบาลานซ์พี่ไม่งั้นในศิลปินหลายๆคนในระดับโลกเนี่ยคงไม่เอาไปใช้นะครับและก็อย่างที่5แถมก็ของแถมจัดเต็มนะครับมีกระเป๋าตามไซส์ปกป้องกีตาร์ของเราได้อย่างคงทนถาวรนะครับประมาณนี้มาสรุป5ข้อได้แล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อเด่นของมันนะครับก็มารู้เรื่องราคากันเลยดีกว่าสำหรับ Soul Series 36GS ตัวนี้ราคาพร้อมของแถมนะครับผม 4,950 บาทโอ้โหราคานี้โอ้นี่น่าโดนมากน่าโดนมากสำหรับเสียงแบบไม่เกิน 5,000 แต่เสียงขนาดนี้ใช่ใช่ใช่อยากให้ไปลองเล่นจริงๆนะครับทุกสาขามีวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงสาขาให้ว่ามีที่ไหนบ้างทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยก็ไปลองได้เลยสำหรับกีตาร์ไซส์มินิ 36GS ตัวนี้ครับผม Kazuki Soul Series นะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วย Kazuki Soul Series 36GS แล้วครับสวัสดีครับเชียบ